กับเข้าสู่รายการของเราในช่วงสุดท้ายนะครับท่านกำลังรับชมรายการ Speed Talk ครับทางช่อง691ครับติดต่อพวกเรา02-530-9496-98 SMS 482-7772สีมักตามที่ข้อความขอบคุณ Elf Moto Fortech แรงดีไม่มีสะดุดเพิ่มพลังปกป้องเครื่องยนต์อย่างเต็มประสิทธิภาพ Big Bite ต้อง Elf ขอบคุณ Formula Air รถยนต์คุณภาพเย็นชาตินี้เย็นถึงชาติหน้าครับมาเบรกสุดท้ายเปิดรับสายอยู่นะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถโทรเข้ามาได้แล้วก็มาดู SMS กันต้องขอโทษแฟนๆใน Facebook ด้วยเพราะว่าสัญญาณเน็ตมันกากมากอันนี้เดี๋ยวเราจะแก้ไขเรื่องสัญญาณเน็ตอีกทีนึงมีปัญหาตลอดนะครับก็ Facebook Live ไม่เป็นไรก็ดูสดๆกันทาง True Vision 691ไปก่อนมาดู SMS บนหน้าจอเลยครับงบ3ล้านบวกนะครับได้นิดหน่อยดูไว้ก็คือสมรุ WRX ครับ Intesa ตัว CVT 2016หรือมีรุ่นไหนแนะนำบ้างครับที่ใกล้เคียงกันคนขับอายุ25วัยรุ่นจะเอา WRX ใช่ไหมใช่ครับงบเท่าไหร่นะเมื่อกี้3ล้านบวกครับเฮ้ย3ละได้อีกนิดหน่อย3ล้านบวกได้อีกนิดหน่อยด้วยใช่ฮะนี่แสดงว่าชอบรถแรงทำไมอ๋อมันต้น WRX ตอนนี้ก็ยังเป็นโฉม16อยู่ดีใช่ฮะเพราะว่าโฉมใหม่คันที่ไปจอดโชว์ที่มอเตอร์โชว์ยังไม่มายังไม่เปิดจองใช่ที่เป็นGlobal platform ใหม่สมรู้ต้องใจเย็นนิดนึงแต่ถ้าเป็นผมจะรอนะก็น่ารอนะเพราะมันอยู่ในงบแล้วก็มันได้ตัวใหม่ล่าสุดใช่นะเพราะถ้าเกิดบอกงบขนาดนี้แล้วจะเอาอะไรไปเปรียบเทียบกับรถเครื่องเทอร์โบขับเคลื่อน4ล้อแต่ก็ใส่นี้จะมีอะไรอ่ะพอไป Evo มันก็ปีเก่าอ่ะครับนะใช่มันไม่อัปเดตนะถ้าไม่งั้นต้องเป็นอะไรอ่ะแต่งบนี้มันไปได้ถึงยุโรปนะมันไม่ได้เจาะอยู่แค่3ล้านบวกอะแต่ยุโรปก็ไม่สุดยุโรปก็จะได้เป็นตระกูลแบบ TT นะครับประมาณตัวที่เขาทำตลาดตอนนี้คือ 2.9 ล้าน 2.99 แต่ถ้าเอามือ2นะที่หาเป็น C4 ตัวเครื่อง 3,500 เทอร์โบได้เลย Z4 E8 89อ่ะชมมารีผลปัจจุบันเนี่ยแต่เป็นเครื่องที่เป็นเครื่องทวินเทอร์โบ 3,500 มือ2อ่ะอย่างงั้นก็ไปขับพวก AMG ทั้งหลายเลย463ไม่น่าได้463แบ็คซีรีส์เนี่ยขับพวกนี้ไปเลยแต่ว่ามันก็มันไม่ได้ขับ4อีกเพราะว่านี่เขามาสายขับ4คืออย่างงี้ถ้าไม่ขับ4ไม่มีอะไรดีกว่านี้แล้วที่ปีใกล้เคียงกันแล้วเป็นรถใหม่เฮ้ย463ก็ขับ4นะอ๋อมี464มันงั้นก็ต้องเป็นเบนซ์ในงบเหมือนกันแต่ว่าเป็นรถมือ2นะครับต้องไปสายนี้เลยประมาณนี้มันงั้นก็เป็น M นะพวกตระกูล M ทั้งหลาย MC อะไรพวกนี้รถแรงอ่ะต้องใส่รถแรงไปเลยอายุ25เอารถที่มันขับผมว่ามันก็เวิร์กนะว่าดูหล่อกว่าขับ Impreza ด้วยดูขับรถญี่ปุ่นด้วยเพราะรถราคาต้นทุนมันต่างกันตั้งเยอะแต่ถ้าก็สาย Subaru มีอะไรสายเลือดเขาบอกว่ารอนิดนึงน่าจะไม่เกินปีหน้านะครับนะถ้าเกิดรอและไหวนะก็คือ WRX ที่เป็นโฉม2017ครับ Global Platform เป็นมันชัสซีใหม่บอดี้ใหม่ใช่ไหมพี่ครับผมใช่ฮะก็เป็นอะไรที่น่าสนใจมากเขาก็เปิดตัวแล้วแต่ว่ายังไม่ได้เปิดจองในบ้านเราต่างประเทศเปิดยังประเทศขายยังยังไม่เห็นนะฮะยังใช่ไหมใช่ครับโอเคนะครับมา SMS ต่อไปเลยครับจะซื้อรถครอบครัวครับนั่ง 4-7 คนงบล้านกลางๆครับมือ1หรือมือ2ก็ได้ครับไม่รีบปีนี้มีอะไรน่าสนใจไหมครับหรือให้รอปีหน้าครับ 4-7 คน PPV รถตู้ได้หมดร้านกลางๆถ้าเป็นรถใหม่ตอนนี้ก็คือได้ตัวถ้าเป็นนั่งสบายนะ Innova Kista เนี่ยโอเคไม่จุกจิก CRV ดีเซล CRV ได้นะฮะนะแล้วก็บรรดา PPV ทั้งหลายอ่ะใช่ที่ขายกันเนี่ยตัวเกือบท็อปแล้วครับหรือว่าถ้าเป็นมิตซูได้ท็อปใช่ไหมฮะใช่ถ้าเป็นกลุ่มFortuner ได้ไหมได้หมดเลยครับได้หมดยกเว้นเอเวอเรสต์อะว่างั้นเถอะในตระกูล PPV อะอาจจะเล่นเรื่องอาจจะใช้ตัวล้าน5ก็คือขับ2ขับ2ตัวท็อปนะครับตัวท็อปก็ได้ไทเทเนียมพัทก็ได้หรือถ้าเป็นกลุ่มรถตู้เนี่ย H1 ก็ยังได้นะครับหรือเวนจูรี่ก็ยังโอเคแล้วครอบครัวเหมือนกันหรือบางคนมือ2ก็อาจจะมองเวลไฟอัลฟาชมที่แล้วนะฮะเวลไฟอัลฟาฟอกตู้คาราเวลไดโต้วีโต้เบนโหมันเยอะอะคือเอาแคบกว่านี้นิดนึงไปลองดูมามีในใจมาหน่อยนะครับ4ถึง7ที่นั่งนี่มันก็คือรถตู้รถ PPV SUV ได้หมดครับนะครับแต่ถ้าใหม่สุดแล้วตอนนี้เชียร์ไปทางอย่างที่บอกเมื่อกี้ CRV ใหม่ก็จบเลยถ้าชอบนะฮะ X1 เครื่องเป็นซิงเกิลดีเซลแล้วอะไรฮะ
ถ้าเพิ่มงบเป็น X3 คุ้มค่ากว่านั่ง2คนใช้ในเมืองอ๋อหมายถึงว่าเขาดู X1 ไว้แต่ถ้าเพิ่มเงินเติมอีกล้านนึงเติมอีกล้านนึงแล้วไป X3 เลยดีกว่าไหมแต่ว่าเขานั่งแค่2คนเท่านั้นใช้งานในเมืองจริงๆเติมอีกก็ไม่เต็มถ้าวันนี้ X3 เนี่ยก็ไม่เต็มล้านแล้วเหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าคือถ้าเป็นตัวเบนซินเนี่ย3.5 เนี่ยนะครับในรุ่นเริ่มต้นมัน2ล้านต้นๆนะครับแต่ถ้าเป็นตัวเบนดีเซลเนี่ย 2.0 ลิตรเนี่ยมันก็ประมาณ 2.6 ล้านนะฮะมันก็เติมประมาณเกือบล้านจนถึงล้านกว่าครับนะฮะคุ้มไหม X3 X3 จริงๆแล้วมันก็เป็นช่วงปลายโมเดลแต่มันก็เป็นช่วงที่สมบูรณ์ที่สุดและหน้าตาบอดี้ต่างๆแล้วก็ได้ชุดแต่งไอ้ตัว M package แล้วด้วยแล้วก็ส่วนลดเยอะมากส่วนลดก็เยอะ ส่วน X1 จริงๆแล้วแพลตฟอร์มเป็นแพลตฟอร์มใหม่ครับเคลื่อนล้อหน้านะครับวางขวางภายในกว้างขึ้นเยอะพอสมควรแต่มองภายนอกถ้าวิ่งผ่านๆเนี่ยมองไม่ออกว่า X3 หรือ X1 นะครับถ้าสำหรับคนมองลายเส้นมันค่อนข้างที่ดูเบ่งกล้ามออกมานะฮะนั่ง2คนก็เพิ่มก็ได้หรือไม่เพิ่มก็ได้เราเพิ่มมันก็คือมันก็เป็นรถที่คลาสเหนือกว่านะครับได้หมดทั้ง2รุ่นนะครับบนหน้าจอครับ Benz W126 ตัว SEC ตัวเซก2ประตูนะครับจะซื้อมาวางเจแนะนำหน่อยครับโอ้ซื้อมาวางเจก็ไม่ต้องแนะนำแล้วก็หาตัวรถมาเลยบอดี้สวยๆภายในปิ๊งๆแต่บอดี้สมมุติมันมีแต่รถทำแล้ว 3-4 แสนนั้นราคาไม่ถูกนะไม่ถูกนะรถสมมุติมีแต่รถทำแล้วทั้งนั้นน่ะมีแต่รถแบบรีสโตร์มาแล้วทั้งนั้นเราจะบอกว่าวางเจไม่ใช่ว่าวิ่งนะไม่วิ่งต้องเป็น2 J Turbo โบเดียว Modify จริงๆต้องวาง1 UZ หรือไม่งั้นก็เป็น1 U 2 U มันคือเครื่อง V8 นะใช่ครับแล้วเอามาวางนี่จริงเจนี่มันแทบจะวิ่งไม่ออกวิ่งไม่ออกแต่จริงๆเครื่องเดิมวิ่งหวาถ้าเก็บเสร็จมันมีราคาถ้าเสียรถไงก็วางเป็นเครื่องเดิมง่ายกว่าคือถ้าเกิดได้บอดี้126เสร็จแต่ว่าเครื่องไม่สมบูรณ์หาได้เยอะราคาถูกไงเครื่องไม่แพงแล้วก็เอาเครื่องจริงๆเอาเครื่อง500ในตัว140ที่เป็นตัว351แรงมาวางก็เวิร์กก็วิ่งก็ไม่เสียแล้วอย่างนึง ABS มันก็ทำงานได้เพราะตัวนี้มันมี ABS แล้วอันนี้เขาสายซิ่งเขาบอกเขาเจาะจงมาเลยว่าวางเจวางเจอย่าทำเลยรถไม่วิ่งก็เราไป2 J ไงที่บอกมันก็เป็น UZ 1 U 2 U ครับ2 U เซตเทอร์โบอะไรอย่างเงี้ยแบบสุดไปเลยอย่างเงี้ยเพราะบอดี้มันหนักมากนะครับแต่ว่าหล่อมาทำขับก็โอ้โหก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นป๋าป๋าป๋าเป็นหัวยุค90ยุโรปยุโรป90ได้เลยโอเคมาดูข้อนี้นะครับมีงบอยู่ 700,000 ครับสนใจ BMW Series 3ครับตัว4ประตูขับเท่ๆเน้นขับในเมืองออกต่างจังหวัดบ้างได้รุ่นไหนครับงบเท่าไหร่นะ 700,000 ครับ 700,000 นี่มันได้ถึง E90 เลยนะ320ดีนี่ซื้อได้นะได้ใช่ฮะF30 ยังไม่ได้แต่ว่า E90 320ดีได้แล้วครับถ้าขับต่อจังหวะก็ตอบโจทย์ตรงทุกข้อขึ้นรีเซลจับไปมา SFS ต่อเลย PFV เท่าไหร่มั้ย CRV ปี 2000 ครับใช้น้ำมันเกียร์ของ iChin ได้ไหมครับของหรือของ Honda เดิมๆดีพาโตไงก็ได้นี่ใช่ป่ะ AFW บวกก็ถ้าสเปคเดิมของเกียร์ของเขาเนี่ยจะเป็นยุคนั้นน้ำมันเกียร์ Honda จะใช้ตัว Z1 นะครับปัจจุบันก็สามารถใช้ตัว DW1 ได้หรือถ้ามี iChin ก็ใช้ iChin ได้ครับตัว AFW บวกได้เลยใช้เกียร์ที่เหนือกว่าอย่างที่เราบอกเมื่อกี้แหละได้เลยครับนะครับมาดูข้อนี้ครับ Subaru XV เทียบกับรุ่นไหนของตลาดได้บ้างครับโอ้โหเขาไม่มีคู่แข่งนะจริงๆแล้วตลาดว่างเลยนะเพราะว่าขับ4เครื่องบ็อกเซอร์ล้านต้นๆล้านต้นๆลงมาเหลือ 900,000 กว่ายังไม่มีคู่แข่งเลยนะแต่ตอนนี้ราคาไม่ได้แล้ว 900,000 กว่าขึ้นมาอยู่ที่ล้านเออล้านต้นๆก็ไม่มีคู่แข่งอยู่ดีถ้าเป็นคู่แข่งก็คือมันจะไม่ได้ขับ4ใช่ไหมก็มันเหลือขับ2มันก็ไม่เรียกเป็นคู่แข่งใช่เพราะว่าระบบขับเคลื่อนมันต่างกันแต่ถ้ามองเผินๆแบบชาวบ้านอะรถมันใกล้เคียงกันเนี่ยไปเอาคนจะไปเทียบกับ HRV เทียบกับอะไรพวกนี้ซ้ำ CX3 CX3 อะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่มันไม่ใช่เพราะว่ามันเหนือกว่าที่ระบบขับเคลื่อนนะครับเพราะนั้น XV แต่ว่าตอนนี้อย่างที่บอกว่าตัวใหม่เข้ามาแล้วเปิดตัวในต่างประเทศรอนิดนึงเขาบอกว่ากลางปีเนี่ย XV ผมใหม่มาแน่นอนก่อนจะปิดเอา Revo J Plus ตัวแคปแคปโรตี้เป็นยังไงฮะน่าใช้ไหมแนะนำหน่อยแนะนำยี่ห้ออื่นหน่อยเอาน่าแนะนำไหมชอบอะไรนะน่าใช้ไหมแต่ว่าให้แนะนำยี่ห้ออื่นเอายังไงแน่ตัว J คือรุ่นเริ่มต้นนะครับถ้าเน้นแบบ
ใช้งานเรียบง่ายคือรถทำหากินเนี่ยเป็นรถที่โอเคเพราะไม่จุกจิกเลยนะครับเพราะไม่มีอะไรเยอะนะฮะเพราะออปชั่นน้อยรถเตี้ยก็สายแต่งซิ่งไปใส่มงใส่แม็กโหลดอะไรก็ว่าไปถ้าอย่างงั้นไปตัวอื่นก็คงไม่พ้น D-Max ใช่ครับแล้วอย่างงั้นเอาง่ายตอนนี้วัยรุ่นที่แต่งกันนะก็มี D-Max กับ Revo ครับจะมีบ้างก็เชฟก็ยังนะตอนนี้ก็เชฟซาเชฟหน้าใหม่ก็ว่าหน้าใหม่เพิ่งเริ่มแต่ก็อาจจะเป็นกระแสก่อนใครถ้าไม่อยากซ้ำใครแล้วสายตัวเตี้ยซิ่งก็เป็นเชฟหน้าใหม่มาด้าได้มั้ยมีทีได้มั้ยไม่ค่อยมาด้าถ้าเป็นตัวเตี้ยจะตัวเตี้ยมาด้าตัวเตี้ยจะไม่ค่อยเด่นนะฮะใช้ตัวสูงเพราะนั้นก็เนี่ยมี3รุ่นน่ะก็แทนที่จะไปซื้อตัวเตี้ย Revo ไปซื้อตัวสูงได้ตัวสูงแต่งบเท่ากันได้ตัวสูงของ Mazda นะใช่ได้ BT 50ตัวสูงนะใช่ครับอยู่ที่ว่าจะสายเตี้ยหรือสายสูงไงคือถ้าเป็นสายซิ่งเขาก็ไม่มองรถตัวสูงเขาบอกไม่ชอบเพราะเป็นยีราฟซิ่งไม่ใช่เขาเลยยีราฟซิ่งอ้าวจ้ะฮะวันนี้หมดเวลาเพียงเท่านี้ครับพวกเรา3คนลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ราตรีสวัสดิ์นอนหลับฝันดีสวัสดีครับ ตอบคุณทุกคำถามแก้ปัญหาทุกเรื่องที่ค้างใจเรื่องรถเรื่องยนต์เรื่องความปลอดภัยต้องการรถไหนจะปรึกษาใครให้พวกเราสปีดทอล์คช่วยตัดสินใจไปพร้อมคุณแน่ๆ